สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับพี่นุ้ยนะคะไปโกนครับนี่นะคะแล้วก็เจ้าบิ๊กซีตัวดื้อนั่นเองนะคะวันนี้นะคะพี่นุ้ยกับพี่กดนะคะจะไปปิ้งมันกลางแม่น้ำปิงครับนั่นนะคะเรามาดูกันนะคะว่าวันนี้พี่นุ้ยกับพี่กดจะปิ้งมาแล้วมันจะได้กินหรือไม่ได้กินนั่นเองนะคะกลางแม่น้ำนะคะครับแต่ก่อนอื่นไอ้กดขอปล่อยบิ๊กซีลงไปเล่นน้ำก่อนนะครับเผื่อไอ้กดจะได้ขนของครับไปแล้วนะคะนุ่นบิ๊กซีไปแล้วนะคะนุ่นบิ๊กซีมาทางนี้มาทางนี้เร็วครับครับโน่นนะคะบิ๊กซีเล่นน้ำครับตอนนี้พี่นุ้ยก็ลงแล้วนะคะนี่ลงน้ำเลยนะคะนี่บิ๊กซีมาหาแล้วนี่นะคะบิ๊กซีตัวดื้อนะคะว่ายน้ำจุ่ม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 เร็วบิ๊กซีมาเร็วบิ๊กซีมาเร็วบิ๊กซีมาเร็วเร็วไปไปไปบิ๊กซีไปไปไปเร็ววิ่ง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 นี่นะคะน้ำใสมากเลยนะคะนี่ถึงเท้าพี่นุ้ยเลยนะคะน้ำใสนะคะนู่นนะคะจะบิ๊กซีตัวดื้อนะคะนู่นวิ่งเล่นนะคะวิ่งเล่นกลางหาดเลยนะคะโอ้โอ้นี่นะคะสิโอ้โอ้นี่ครับวัสดุไอ้วัตถุดิบเผาครับเหมือนวัสดุเลยนี่ครับมันเอาวางไว้ก่อนนะครับก่อนอื่นเขาก็ทำการก่อไฟก่อนนะครับนี่เป็นกระดาษทิชชู่ซุปน้ำมันผืดมาครับหายใจแรงจังเลยน้ำเข้าจมูกแล้วมั้งครับแล้วเขาขวางมาหนีแล้วเขาจะไปเผามันหนึ่งก่อนนะครับมืดยังไม่ได้กี่ไปครับเขาไปดูการเผามันเลยครับนู่นนะคะพี่ซีก็ไปคาบไม้นะคะหนุ่มนี่เขาจะทำการล่างก่อนครับล้างน้ำบิ๊กซีที่บิ๊กซีเล่นเนี่ยนะพี่กดไม่เป็นไรครับเรากินได้เพราะว่ามันอยู่ข้างในใช่ไหมครับผมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเขาเผาไฟครับสลบตายมดวันนี้สลบหยุดครับนี่เขาก็ฮะโอ้โหดูมันพี่กดเผาทั้งอย่างนี้เลยเหรอพี่กดครับบิ๊กซีกินไม่ได้นะไม้อะมดยาวไหนเขียนนะไฟบิ๊กซีบิ๊กซีกัดไม้แล้วนะคะกัดไม้หมดแล้วไม่มีไม้เล่นแล้วคันนี้กัดหมดแล้วอ่ะครับเขาเผาขนาดนี้ก่อนนะครับแล้วเขามาดูกันว่าเขาจะได้กลิ่นดีหรือเปล่าครับโอ้โหไม่ไหวแล้วนะระวังรอไอ้โก๊ดขอตัวไปเล่นน้ำกับไอ้บิ๊กซีก่อนนะครับไปนู่นนะคะพี่กดไปเล่นน้ำกับบิ๊กซีบิ๊กซีแกล้งพี่กดวิกซีแกล้งพี่กดมาซีหาหนุ้ยมาวิกซีหาหนุ้ยโอ้โหวิกซีหล่อมากเลยวิกซีอ่ะน่ะแย่งไม้แย่งไม้แล้วไปแล้วไปแล้วไปแล้ววิ่งตามพี่กดไปแล้วนู่นนั่นอ
นี่ยขุดมั่งบิ๊กซีขุดมั่งนั่นพี่โกดไปแกล้งบิ๊กซีเอาสายใส่บิ๊กซีใหญ่เลยนั่นพี่กดแกล้งวิกซีนี่ครับไม่ต้องใช้พัดลมเลยนะคะเพราะว่ากลางแม่น้ำนั้นลมแรงมากๆเลยนะคะสังเกตจากไฟนั่นเองนะคะลมแรงมากๆเลยนะคะนี่ค่ะสุกแล้วนะคะข้างในเหลืองอ้อยน่ากินมากๆเลยนี่นะคะนี่นะคะร้อนด้วยพี่กดบอกร้อนพี่กดร้อนมือนะเล่นน้ำอากาศเย็นๆแล้วมากินมันอุ่นๆเป็นไงพี่กดโอ้โหเป็นไงสุดยอดครับชิ้นนี้รู้สึกว่าจะสุกแต่ข้างนอกข้างในมันกรึบๆหน่อยนะครับแต่ก็อร่อยอย่างครับอ๋อมันจะเป็นกรอบๆใช่ไหมพี่กดร้อน นี่นะครับมันกลางแม่น้ำนะคะพี่นุ้ยอยู่กลางแม่น้ำนี่นะคะพี่นุ้ยอยู่กลางแม่น้ำนั่นเองหนูจะบิ๊กซีตัวดื้อเล่นน้ำไม่ยอมขึ้นนะคะเรียกเท่าไหร่ก็ไม่ขึ้นนี่นะคะนี่นะคะพี่โกดก็กินใหญ่เลยอ่ะพี่โกดโอ้โหไม่แบ่งเลยพี่โกดอ่ะหิวครับลำแตกเราลองมาดูนะครับว่าบิ๊กซีอยากกินมันหรือเปล่าอันไหนมาพี่โกดชิมมานี่ชิมมาชิมกินไหมบิ๊กซีกินป่ะกินเถอะไม่เอานะครับบิ๊กซีไม่กินไม่กินบิ๊กซีเล่นอย่างเดียวคลิปนี้ก็มีบทสรุปว่ามันสุกนอกไม่สุกในแต่ก็กินได้ครับอร่อยไปอีกแบบนึงก็สำหรับใครที่ชอบข้างนอกนุ่มๆไม่นุ่มแล้วครับหนึบๆข้างนอกกบข้างนอกนิ่มๆนิ่มๆข้างในกรอบเหมือนทับทิมกรอบยังไงไม่รู้พี่กดข้างนอกนิ่มอ่ะข้างในกรอบอ่ะครับอันนี้มันกรอบนะไม่ใช่ทับทิมกรอบครับผมสำหรับน้องๆคนไหนแล้วก็เพื่อนๆคนไหนนะครับหรือว่าพี่ๆคนไหนอยากคือเจ้าบิ๊กซีไอ้กดเยนุ่ยทำมาอย่างเม่นไว้ใต้คลิปครับเบิร์ดไอ้กดกายเยนุ่ยและเจ้าบิ๊กซีตัวให้อย่าทำให้ดูครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจเฮ้ไอ้กดกระยันหน่อยจะทำคลิปดีๆต่อไปนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับอย่าได้บ่พลาดคลิปใหม่ๆคลิปนี้บ๊ายบาย